บิ๊กโจ๊กเชื่อถูกคนบ้านเป็นการเมืองในสตช.ลั่นจัดดำเนินคดีทั้งหมดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ระบุการถูกตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านซอยวิภาวดี60ว่าการออกหมายค้นครั้งนี้เป็นการออกหมายโดยไม่สุจริตแจ้งเปลี่ยนบ้านเลขที่ต่อศาลแต่ไม่ได้บอกศาลว่าเป็นบ้านของใครซึ่งตำรวจหลายนายรู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านของตนแต่เมื่อมีหมายมาแล้วก็ต้องให้ค้นโดยต้องมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ร่วมในการตรวจค้นด้วยและการตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งการตรวจค้นบ้านของตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต้องมีพยานหลักฐานรวมทั้งเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายแต่ไม่มีเส้นทางการเงินมาถึงตนเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของการดำเนินการทั้งหมดนั้นตนจะมาไล่ดำเนินคดีทั้งหมดส่วนตำรวจทั้งหมดที่ถูกออกหมายจับก็เป็นลูกน้องของตนทั้งหมดก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์หรือไม่ทั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เชื่อว่าเป็นเรื่องการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากโดนดำเนินคดีก็ต้องโดนแต่ก็เชื่อมั่นลูกน้องเพราะเป็นชุดทำงานเดียวกันต้องให้ความเป็นธรรมหากการสืบสวนสอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีอาญาคนไหนถ้าผิดตนไม่ปกป้องสำหรับตนนั้นวันนี้ยังหาคนสั่งการการตรวจค้นไม่ได้เรื่องนี้ใครทำต้องรับผิดชอบเป็นการดิสเครดิตและทำให้ตนเสียชื่อเสียงเรื่องแบบนี้เจอมาเยอะแล้วและเตรียมตัวจะรับแรงกระแทกแบบนี้แล้วเช่นเดียวกันส่วนกรณีที่มีคลิปที่ตนร้องเพลงคู่กับมินนี่เจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่นั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่ารู้มานานแล้วว่าจะมีการนำคลิปนี้มาดิสเครดิตตนซึ่งในคลิปเป็นงานเลี้ยงลูกน้องของตนโดยมีตนเป็นเจ้าภาพซึ่งตนไม่รู้ว่าผู้หญิงที่มาร้องเพลงด้วยนั้นเป็นใครในหมายค้นเนี่ยนั้นไม่มีชื่อของผมนะครับนะเพราะนั้นการขอหมายค้นเนี่ยนะเป็นการขอค้นเป็นการขอหมายค้นโดยไปหลอกศาลนะครับนะเป็นการขอหมายค้นโดยไม่สุจริตนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการขอหมายค้นในครั้งนี้เนี่ยนะเป็นการขอหมายค้นเนี่ย เพียงแค่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะแต่ไม่ได้บอกศาลว่าเป็นบ้านผมทั้งที่ตำรวจทั้งหมดก็รู้ว่าบ้านหลังนี้ผมเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้ใครก็รู้นะครับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นการไปหลอกศาลนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคือจะค้นบ้านผมเนี่ยผมก็ให้ค้นหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าขอให้มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะเข้ามาค้นนะครับไม่ช้าค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นผมต้องเรียกว่าการจะค้นบ้านนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีพยานฐานมันต้องมีเส้นเงินนะครับวันนี้มันไม่มีเส้นเงินไปถึงผมสักเส้นหนึ่งนะแต่ไปขอหมายศาลนะครับขอหมายศาลเพื่อจะค้นบ้านผมนะครับนะโดยไม่ได้บอกศาลว่าเป็นบ้านผมนะครับอันนี้คืออันดับแรกนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนการดำเนินการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ดำเนินคดีทั้งหมดนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับก็ผมอาจจะทำคดีเยอะนะครับอาจจะกระทบกระทั่งหลายส่วนคดีกำนันนกก็ตามคดี140ล้านก็ตามนะครับนะเพราะนั้นวันนี้มันก็ต้องรับแรงกระแทกในแบบนี้นะครับส่วนในส่วนตำรวจทั้งหมดนะที่ถูกออกหมายจับไปก็เป็นลูกน้องผมทั้งหมดนะครับนะก็ในลูกน้องเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูเส้นเงินของลูกน้องนะว่าคุณเนี่ยไปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์จริงหรือเปล่านะลูกน้องใครคนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์เอานะครับถ้าลูกน้องทำผิดนะคือผมเนี่ยยังไปจับตำรวจทั้งประเทศได้ถ้าลูกน้องทำผิดก็มันก็ต้องจับ